รุ่นนี้เขาสามารถปรับระดับความแรงของหัวแปลงได้นะครับความแรงของการหมุนของหัวแปลงนะสมมติเรากดเปิดเครื่องเนี่ยครับเขาก็จะหมุนแบบปกติถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะเบาลงเห็นต่างๆนะกดอีกครั้งหนึ่งก็จะปิดกดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดกับความแรงปกตินะครับอันนี้ก็จะเบาลงมาก็หลังจากที่ลองใช้มาแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมากเลยนะเวลาที่เราแปรงฟันเราแค่จับมันไว้แล้วก็ใช้ตรงหัวแปรงนะครับวางไปที่ฟันทีละซี่ไม่ต้องกดแรงมากนะเพราะถ้าเกิดกดแรงเนี่ยเขาจะมีระบบเห็นไหมมันจะมีไฟมันจะมีการขึ้นเตือนว่าเรากดแรงไปไม่ต้องกดแรงมากแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปทีละซี่ฟันทีละซี่ให้เขาใช้เวลาในการที่จะทำความสะอาดฟันแต่ละซี่ประมาณ3วิเนาะปกติเราก็ต้องแปรงใช่ไหมแต่เราแค่ค้างไว้เฉยๆเนาะถ้าเกิดว่าเป็นแปรงไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะทำงานของเขาเองก็สะดวกมากบ้างเลยนะตอนแรกก็ไม่เคยคิดที่จะลองใช้แต่ว่า รู้สึกว่ามันมีการบอกว่าเอ้ยมันสะอาดกว่ามันสะดวกกว่าก็เลยลองรู้สึกว่าโอเคน่าจะหันมาใช้แปรงเนี้ยแทนแบบเก่าไปเลยวิธีชาร์จนะครับอันนี้เขาจะมากับแท่นชาร์จแบบนี้เลยอันนี้เป็นรูเสียบชาร์จควรชาร์จตอนที่มันไม่ได้เปียกนะปกติแล้วก็แค่วางชาร์จไปเลยนะฮะเขาก็จะมีไฟขึ้นเตือนว่ากำลังชาร์จอยู่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดสินค้ากันก่อนนะอันนี้คือกล่องให้ดูกล่องอันนี้คือกล่องเป็นรุ่น Oral-B Pro 2 2000นะครับ Ultra Thin นี่ของแท้แน่นอนเพราะว่าซื้อมาจาก PNG เลยเดี๋ยวผมจะบอกช่องทางการซื้อผ่าน Shopee ให้นะว่าร้านไหนแล้วก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดสินค้าคร่าวๆนะครับที่ผมซื้อมาจริงๆก็ซื้อมาหลายอย่างทั้งพวกมีดโกนพวกอะไรด้วยนะครีมกันหนวดอันนี้เป็น Oral-B แปรงสีฟันไฟฟ้า Pro 2 2000ตอนที่ผมซื้อมามัน1,099ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่ละหรือตอนนั้นมีโปรยังไงโอเคเดี๋ยวมาลองดูไปพร้อมๆกันก็ได้ครับว่ารายละเอียดของสินค้าเนี่ยเป็นยังไงอย่างที่บอกครับก็คือผมซื้อผ่าน PNG Official Store เลยเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าเป็นของแท้เนาะแล้วก็สามารถขอใบกำกับภาษีได้นะครับหน้าแรกเขาบอกว่าเป็นแปรงไฟฟ้า Pro 2ขนนุ่มรุ่นยอดนิยมเหมาะสำหรับผู้เพิ่งเริ่มใช้อันนี้ใช่เลยเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ารุ่นอื่นมันจะล้ำกว่านี้ยังไงนะด้วยเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่ว่าอันนี้มันง่ายเราคอนโทรลแค่ปุ่มเดียวเปิดปิดแค่นั้นปรับระดับก็แค่ปุ่มเดียวแล้วก็มันไม่มีอะไรซับซ้อนในการใช้งานเลยอันนี้เป็นรูปกล่องขนแปรงนุ่มขนแปรงเหรอขนแปรงนุ่มไหมมันก็เนี่ยฮะก็ประมาณเนี้ยมันไม่ได้นุ่มมากแบบสมมุติเวลาเราซื้อแปรงสีฟันปกติมันจะมีหลายเกรดให้เลือกใช่ไหมถ้าเกิดเราเลือกอันที่เป็นนุ่มมันคือมันจะนุ่มแบบนุ่มแบบซอฟๆรู้สึกได้ว่าถึงความแบบนุ่มมากๆอ่ะซึ่งไม่แน่ใจว่าแปรงสะอาดไหมนะแบบนั้นนะแต่นี่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบนุ่มจนอ่อนขนาดนั้นน่ะเนี่ยประมาณเนี้ยแต่อาจจะต้องเป็นประมาณนี้เพราะว่ามันลักษณะการใช้งานมันจะต่างกันนะเพราะอันนี้มันเป็นการหมุนอัตโนมัติขนแปรงแต่ที่สังเกตก็คือขวดมันจะเล็ก
เนาะหัวแปลงปกติมันเหมือนแบบให้เราโฟกัสไปทีละซี่อ่ะไม่ได้เน้นทรงยาวแล้วก็แปลงทีหนึ่งเป็นแผงหลายๆซี่พร้อมกันเหมือนแปลงปกตินะซึ่งปกติแล้วอ่ะผมเวลาไปหาหมอฟันเขาแนะนำว่าให้ใช้แปรงสีฟันเล็กนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงแปรงไฟฟ้านะเวลาเราหาหมอปกติเขาให้ใช้แปรงสีฟันเล็กเพราะว่ามันเข้าไปถึงซอกซอนได้ถึงจุดต่างๆของฟันได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหัวแปรงยิ่งเล็กแบบนี้ผมว่าก็ยิ่งดีเลยเพราะว่ามันน่าจะเข้าไปได้ตามซอกตามอะไรได้ดีแล้วก็เวลาที่เราแบบเอียงองศาเข้าเหลี่ยมมุมด้านข้างด้านในด้านบนอะไรเงี้ยมันโอเคขนแปรงเรียวเล็กอ่อนโยนต่อเหงือกและฟันถามว่าอ่อนโยนไหมตอนแรกๆก็รู้สึกก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ชินอ่ะมันมีความแบบอุ๊ยมันมอเตอร์มันหมุนแล้วมาโดนเหงือกเราอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกแบบเอ้ยเจ็บกว่าปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอชินแล้วมันไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรนะมันแค่อาจจะเวลาที่มันเปิดเครื่องเนี่ยมันอาจจะมีความสั่นหรือสั่นสะเทือนทำให้แบบเวลาเราเอาแปรงสีฟันไปโดนที่ฟันเนี่ยเราอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันสั่นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องความเจ็บไงอาจแค่เรื่องไม่ชินแต่ว่าขนแป้งอะไรต่างๆเขาก็ทำมาแล้วว่ามันอ่อนโยนต่อเหงือกและฟันแต่ในรายละเอียดสินค้าผมจำได้ว่าเหมือนตอนใช้แรกๆอาจจะยังไม่ชินอาจจะมีเลือดออกบ้างตามแบบเหงือกอะไรอย่างเงี้ยฮะระหว่างเหงือกกับฟันประมาณ 2-3 วันอันนี้อาจจะแล้วแต่คนด้วยหรือเปล่าผมไม่ได้มีปัญหาที่เจอว่ามีเลือดมีอะไรขนาดนั้นขจัดคราบพลักได้คราบพลักก็คือขี้ฟันอะไรเนาะมากกว่า 100% แปลว่าอะไรวะ 100% มันก็ 100% มันก็เต็มแม็กแล้วไม่ใช่เหรอมากกว่า 100% 101เหรอไฟแจ้งเตือนเมื่อกดแรงเกินไปอันนี้ดีมันจะแบบขึ้นมาเลยอ่ะเหมือนมันจะหยุดด้วยนะบางทีมันจะหยุดด้วยนี่ไงระดับความแรงที่ผมลองเปิดให้ดูมันจะมี2ระดับคือระดับทั่วไปกับระดับอ่อนโยน Daily Clean กับ Sensitive ถ้าเกิดปกติคือเหมาะสำหรับแปรงฟันทั่วไปอ่อนโยนก็สำหรับผู้ที่เสียฟันง่ายอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็สามารถใช้อ่อนโยนสำหรับการแปรงลิ้นอะไรอย่างงี้ก็ได้มั้งนะเพราะปกติเวลาแต่ว่าผมใช้แบบปกตินั่นแหละแปรงทุกอย่างเลยจับตัวจับเวลา2นาทีอันนี้คืออะไรวะไม่เคยใช้จับได้ด้วยเหรอวะมันมีคลิปไหมไม่มีอ่ะโอเคดูรายละเอียดสินค้าแบรนด์อันดับ1ทันตแพทย์แนะนำขนแป้งนุ่มแป้งฟันใช้เวลาแค่2นาทีตัวจับมือชีพที่แจ้งคุณทุก30วิเพื่อเป็นทิศทางการแป้งฟันปกติเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วแหละปากหัวกลมเป็นเอกลักษณ์ของออร่าบีจริงเหรอเจ้าอื่นเขาไม่ได้เป็นงี้ใช่ไหมหรือไงตัวทีมองไม่ชัดปกป้องเหงือกที่บอบบางหากคุณแปรงแรงเกินไประบบเซ็นเซอร์จะวัดความดันแปรงสีฟันขยับข้าวสีหัวกลมน่าง่ายจะแปลเร็วนะครับนี้ฟอกสีฟันคุณเบาๆมันคืออะไรวะอันนี้ไม่น่าใช่อันนี้มันก็ฟอกสีฟันมันได้เลยขจัดคราบผิวอันนี้เข้าใจได้ให้คุณแปรงฟันในเวลาที่เหมาะสม2นาทีโอ้โหผมแอบนานกว่านั้นนะเนี่ยเพราะผมไปทีแล้วแบบสมมติด้านล่างผมก็ด้านล่างข้างในข้างนอกใช่ป่ะแล้วมันก็มีซ้ายขวาตรงกลางด้านหน้าข้างบนก็ด้านในด้านนอกแล้วก็มีด้านบนอีกอะไรเงี้ยไม่ถึงด้านบนของฟันอ่ะมันจะมีด้านซ้ายด้านขวาใช่ป่ะด้านซ้ายคือด้านนอกที่ติดอยู่กับกระพุ้งแก้มแล้วด้านในก็คือติดอยู่กับลิ้นข้างในแล้วข้างบนอีก
ข้างบนที่เป็นฟันข้างบนเงี้ยผมก็ไปทีละมุมไปเลยอ่ะนานไปเปล่าอ่ะแบตเตอรี่ที่น่าทึ่งชาร์จเพียง1ครั้งยาวใช้ได้ยาวนาน2สัปดาห์เขาว่า2สัปดาห์หมายถึงว่าก็น่าจะเช้าเย็นนะคำนวณจากการที่ใช้เช้าเย็นครั้งละ2นาทีแต่ผมใช้เกิน2นาทีก็อาจจะไม่ถึง2สัปดาห์อาจจะสัปดาห์เดียวอุปกรณ์ที่ได้มาก็จะเป็นด้ามจับแบตเตอรี่แล้วก็หัวแปลงตอนได้มาเนี่ยเขาจะแยกหัวแปลงมานะครับเราแค่เอามาเสียบปุ๊บแล้วก็ใช้ได้เลยสะดวกมีอายุใช้งาน5ปีนับจากวันที่ผลิตน้ำหนัก 0.345 กรัมก็น้ำหนักก็โอเคนะไม่ได้หนักมากรีวิวดูรีวิวครับรีวิวจัดหนัก 4.9 เต็ม5เนี่ยกับการที่คนคอมเมนต์เป็นหลักเกือบหมื่นเนี่ยก็คือมั่นใจได้แล้วแหละ1ดาวเกิดอะไรขึ้นหมอแย่ไม่ไปรับประกันสินค้าส่งช้าเหรอส่งช้าอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องสินค้าเนาะไม่รับประกันสินค้าเหรอของผมได้นะหรือเปล่าวะมีป่ะไม่ได้ดูแต่มันก็เป็นกล่องของจริงมีพวกเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นเหมือนเลเบลติดอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเกิดจะประกันก็มันเป็นของแท้ก็น่าจะได้อยู่นะไลน์เขาก็มาตอบนะเวลาคนคอมเมนต์อะไรแย่ตอนที่ซื้อนึกว่าดีกว่าแปรงสีฟันปกตินึกว่าแปรงได้ทุกซอกทุกมุมแต่เอาจริงหรือว่าแปรงไม่รู้จะแปรงลิ้นกับพุงแก้มยากกว่าอันนี้ผมว่าอาจจะเกิดจากความที่อาจจะเพิ่งใช้และยังไม่ชินนะจริงๆตอนแรกผมก็ไม่ชินหรอกแต่ตอนนี้รู้สึกว่าสะดวกมากเลยไม่เมื่อยข้อมือด้วยไม่ต้องสะบัดข้อมือและไอการที่เป็นอันเล็กเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมบอกไปแล้วตอนแรกอะมันเข้าได้ทุกซอกทุกมุมมากกว่าอันใหญ่สิและสาเหตุที่ผมต้องมานั่งดูคอมเมนต์แย่ๆเนี่ยเวลาที่เราซื้อของช้อปปี้อะไรเงี้ยปกติคอมเมนต์ดีโอเคก็รู้อยู่แล้วแต่คอมเมนต์แย่ๆเนี่ยบางทีต้องดูว่ามันเป็นเรื่องอะไรเนาะอย่างเงี้ยเรื่องขนส่งมันก็ยังไม่เกี่ยวสินค้านี่หว่าเรื่องใช้ยังไม่ชินกับการใช้อะไรเงี้ยก็อันนี้มันก็ต้องค่อยๆไปอะตัวไปอะเชื่อมแอปไม่ได้เดี๋ยวนะอันนี้เชื่อมทำไมก่อนเชื่อมทำไมก่อนอันนี้ผมไม่เข้าใจเนี่ยพอเห็นคอมเมนต์อย่างเงี้ยโอเคคอมเมนต์แย่ก็มีแต่ว่าเป็นคอมเมนต์แย่ที่มันไม่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าที่ผมดูนะอันนี้แค่เป็นทริคง่ายๆเวลาที่เลือกซื้อของเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าไม่ได้มีนัยยะสำคัญจะต้องมาพิจารณายกเว้นคอมเมนต์แย่ๆประมาณว่าโอ้ใช้ได้วันหนึ่งระดับเสียไฟช็อตแล้วเสียไฟชาร์จแล้วช็อตอะไรเงี้ยอันนั้นนะอันนั้นน่าเป็นห่วงแต่อันนี้ไม่ใช่ไงส่วนคอมเมนต์ดีก็ดูอัตราส่วนแล้วกัน9.7,000น่ะเกือบหมื่นกับคอมเมนต์1ดาวแค่17ก็คือมันกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ 0.05 ป่ะไม่แน่ใจนะคือมันถือว่าโอเคแหละก็ลองดูนะครับใครที่สนใจจะเริ่มลองใช้เอางี้ล่ะเริ่มลองใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยไม่เคยใช้มาก่อนผมมองว่าถ้าเกิดคนเคยใช้อาจจะแบบมีรุ่นที่ล้ำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้แต่ในสำหรับผมที่เคยใช้ไม่เคยใช้มาก่อนน่ะเคยใช้แค่แบบแปรงสีฟันปกติมาทั้งชีวิตอะแล้วก็ได้เริ่มลองใช้อันนี้เวิร์กถือว่าเวิร์กเลยออร่าบีโปร200เดี๋ยวผมลองแปะลิงก์ไว้ให้นะครับในใต้คลิปหรือใน description นะลองเข้าไปดูไปเลือกดูว่าชอบแบบไหนแต่ของผมจะแปะลิงก์ที่เป็นร้านของ official เนาะก็จะแน่ใจว่ามันเป็นของแท้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดช่วย Subscribe ช่องรีวิวใช้จริงหน่อยครับเราจะพยายามจะนำสิ่งที่เราใช้จริงๆเนี่ยและมีประโยชน์ถ้าเป็นของใช้ทั่วไปแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการขายของออนไลน์มาแชร์ให้ทุกคนนะครับแล้วก็เราจะเปิดให้ดูจริงๆด้วยว่าเอ้ยผมซื้อมาจริงๆมาใช้จริงๆแล้วก็ใช้จริงๆอ่ะไม่ใช่ซื้อมาเพื่อรีวิวนะโอเคแล้วก็เป็นของที่ดีอยากแนะนำต่อถึงเอามารีวิวให้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้